นี่คือคนนี้ครับน้องอิงฮะเป็นสาวไทยนะเธอเป็นคนที่เก่งน่ารักมากคนนี้แหละฮะอยู่เบื้องหลังทำให้ภาพคลิปเนี่ยถ่ายมาเป็นชั่วโมงนะแต่ตัดต่อมาเนี่ยสั้นกระชับแล้วเธอจะเลือกว่าเอาตรงนี้ต่อตรงนั้นต่อตรงนี้ตรงนี้ใส่ซับตรงนี้ไม่ต้องใส่ซับใช่นะเห็นไหมฮะตัดต่อนี่สำคัญนะตัดต่อสำคัญมากใช่งานนั้นจะสนุกหรือไม่สนุกเนี่ยควรจะดูหรือไม่ดูมันอยู่ที่ตัดต่อด้วยนะสำคัญมากพูดถึงเรื่องท่องเที่ยวนะท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้รัฐมนตรีแรงงานคุณพิพัฒน์รัชกิจประการครับพูดถึง2ยูทูบเบอร์ชื่อดังที่จองกับพี่คันแลนเนี่ยนะคุณพิพัฒน์ก็ไล่มาให้ฟังก่อนว่าทางกรมการจัดหางานมีภารกิจบริหารจัดการการทำงานของแรงงานนะครับแล้วก็บอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะสามารถจัดเก็บรายได้เข้าสู่ประเทศอย่างเป็นระบบรวมทั้งแรงงานต่างชาติได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ์ที่พึงมีสำหรับคนต่างชาติระดับฝีมือชำนาญการที่มีความเชี่ยวชาญในอาชีพต่างๆเช่นนักร้องศิลปินอินฟลูเอนเซอร์ครูต่างชาติวิศวกรที่ถือวีซ่า non immigrant B สามารถขอใบอนุญาตทำงานได้2กรณีก็คือกรณีคนต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วประสงค์จะขอใบอนุญาตทำงานด้วยตัวเองตามมาตรา59ตามแบบบต25และกรณีคนต่างชาติยังไม่ได้เดินทางเข้ามาในไทยให้นายจ้างยื่นคำขอใบอนุญาตทำงานแทนก็จะเป็นมาตรา60นะฮะแล้วก็ถ้าเอกสารครบถ้วนจะได้รับหนังสือแจ้งผลภายใน3วันนี่นะฮะในขณะที่อธิบดีกรมการจัดหางานคุณสมชายมรกตศรีวันพูดถึงยูทูบเบอร์2คนก็2คนนี้พี่จองพี่คันแลนด์นี่นะมาที่กระทรวงแรงงานเมื่อวันที่15ที่ผ่านมาจนมีคนสอบถามมาที่กระทรวงเกี่ยวกับการเข้ามาทำงานในประเทศไทยของทั้งสองคนนี้ว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ข้อเท็จจริงก็คือว่าคันแลนกับจองเนี่ยเดินทางเข้าประเทศไทยด้วยวีซ่า non immigrant B หรือว่าวีซ่าคนอยู่ชั่วคราวเพื่อทำงานติดต่อธุรกิจประชุมและนายจ้างได้ยื่นขอใบอนุญาตทำงานแทนตามมาตรา60ไว้กับกรมการจัดหางานแล้วหลังจากนั้นพอ2คนนี้เดินทางมาก็เซ็นรับเอกสารใบอนุญาตทำงานที่กรมการจัดหางานของกระทรวงแรงงานเมื่อวานนี้ซึ่งคนต่างชาติที่ขอใบอนุญาตทำงานถูกต้องจะสามารถทำงานในประเทศไทยภายในระยะเวลาที่ได้ขออนุญาตไว้แต่ไม่เกิน2ปีแต่ว่าสามารถขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานต่อไปได้ตามที่จำเป็นนี่นะสามารถทำงานได้ทุกประเภทงานที่ไม่ได้มีประกาศห้ามคนต่างด้าวทำฉะนั้นกรณีของแจงจองกับคันแลนนะฮะคือเขามีคนเนี่ยมายื่นขอใบอนุญาตทำงานแทนเขาเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนะเพราะว่าเจ้าตัวยื่นเองก็ได้หรือจะยังไม่เดินทางเข้ามาให้นายจ้างยื่นไว้ก่อนก็ได้ของเขาเนี่ยมีคนยื่นขอแทนไปแล้วพอเอกสารได้เขาก็เซ็นเอกสารแล้วก็ไปยื่นเท่านั้นเองนี่นะก็ถือว่ามีใบอนุญาตในการทำงานถูกต้องนะฮะแต่ว่าพอมีใบอนุญาตแล้วก็ทำได้เฉพาะงานที่เขากำหนดไว้เท่านั้นไม่ใช่ว่าสามารถทำงานได้ทุกประเภทเพราะว่าของไทยเราก็จะมีงานบางประเภทที่ประกาศเอาไว้ว่าห้ามคนต่างด้าวทำใช่ใช่นะฮะตอนนี้ดังระเบิดเลยนะโอ้โหพี่คันแลนพี่จองนี่นะฮะดังมากข่าวว่าค่าตัวก็โอ้โหไม่ธรรมดานะเธอตอนนั้นมันมีข่าวว่าค่าตัวไปออกรายการอะไรเนี่ยครั้งละล้านแต่ตอนหลังมันมีข่าวว่า คือเหมือนกับตั้งราคาไว้เพราะว่าไม่คือไม่อยากไปอ่ะประมาณนั้นโอ้ตั้งราคาแบบใช่ไหมให้ปฏิเสธก็ราคาสูงโอ้ดีแล้วเห็นไหมก็ดังยิ่งขึ้นเมื่อทางด้านอุทยานกรมอุทยานเนี่ยเชิญมาไงใช่ให้ช่วยเป็นพรีเซนเตอร์โปรโมทให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติบ้างนะใช่แล้วก็อยากผู้ชายสองคนเนี้ยที่ผมบอกคุณธีระไปเมื่อวันก่อนก็ไปเจาะเบื้องหลังนี่คือคนนี้ครับน้องอิงฮะเป็นสาวไทยนะเป็นสาวไทยเดี๋ยวให้ดูภาพไปเรื่อยๆเธอเป็นคนที่เก่งน่ารักมากเห็นไหมคนนี้แหละฮะอยู่เบื้องหลังทำใ
ทำให้ภาพคลิปเนี่ยถ่ายมาเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะแต่ตัดต่อมาเนี่ยสั้นกระชับแล้วเธอจะเลือกว่าเอาตรงนี้ต่อตรงนั้นต่อตรงนี้ตรงนี้ใส่ซับตรงนี้ไม่ต้องใส่ซับนะฮะเห็นไหมตัดต่อนี่สำคัญนะตัดต่อสำคัญมากใช่งานนั้นจะสนุกหรือไม่สนุกเนี่ยคนจะดูหรือไม่ดูมันอยู่ที่ตัดต่อด้วยนะสำคัญมากนี่คือน้องอิงฮะโอ้สาวไทยนะสาวไทยบุคลิกเหมือนกับสาวเกาหลีนะเห็นไหมดูตอนแรกถ้าเกิดไม่บอกนะนึกว่าแฟนของพี่เขาเออไม่ใช่ฮะเป็นสาวไทยเห็นไหมดูสวยไหมโอ้เก่งนะงานของเขาตัดต่อมาดีเลยคนนี้แหละฮะอยู่เบื้องหลังความสำเร็จนะฮะความร้อนทะลุเปรี้ยงปร่างของชาแนลของพี่คันแลนและก็พี่จองผู้หญิงคนนี้แหละฮะนี่ตัดต่อดีทำซับดีก่อนนี่คือเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้นะฮะแล้วก็ทำให้ยอดการติดตามเนี่ยพุ่งสูงทะลุเลยนะฮะคือกระชับไม่อืดอาดยืดยาดอันนี้คนที่อยู่ในวงการเนี่ยต้องดูไว้เลยใช่ต้องดูไว้นะฮะเขาเข้าใจดึงเอาเสน่ห์ของผู้ชายสองคนนี้ออกมาให้เห็นได้แล้วเวลาสองคนนี้เวลาไม่เข้าใจภาษาไทยเลยเนี่ยจะปรึกษาน้องอิงนะว่าเนี่ยคนไทยเรียกว่าอะไรพูดแบบนี้ยังไงได้ไหมคนนี้เราอยู่เบื้องหลังใช่